ผู้ฟังด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mellow Living Your Pop นะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้นะครับอยู่ด้วยกันนะครับกับ Mellow Showtime นะครับและที่สำคัญวันนี้เรามีนัดครับสัมภาษณ์พูดคุยกับนักแสดงฮะจากเรื่องตรวนธรณีนะครับสวัสดีน้องๆก่อนเลยครับสวัสดีครับเย้โอ้โหวิกิก่อนเข้ารายการก็เมาส์มอยกันมีดูแบบทีเซอร์เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นซีรีส์อีก1เรื่องที่น่าติดตามมากๆเดี๋ยวเราให้ทั้ง2หนุ่มนะครับทักทายแฟนๆ Mellow Pop รวมไปถึงทักทายแฟนๆของซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับเชิญครับผมก็สวัสดีนะครับผมไฮครับสุนทรธรครับรับบทเป็นเคนเป็นเคนนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นน้องไฮน้องไฮครับรับบทเป็นเคนเคนครับโอเคครับสวัสดีครับผมนะครับบูมรวีวิทย์จิรพงษ์กานนท์ครับครับรับบทเป็นเฉิงต้าลู่ครับชื่อเลยเฉิงต้าลู่ใช่ครับโอ้โหเป็นแบบว่าชื่อจีนมาเฟียฮ่องกงกันเลยทีเดียวคุณเฉิงต้าลู่ครับสวัสดีด้วยนะครับในเรื่องจะต้องมีพูดภาษาอื่นด้วยไหมเนี่ยในเรื่องคือพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดครับเพราะภาษาจีนพูดไม่ได้เลยพูดไทยได้นิดหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามได้นะครับกับ Mellow Showtime นี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้เพราะว่าเราจะออนแอร์นะครับทั่วโลกเลยที่แฟนเพจของ Mellow Pop นะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันนะครับสามารถส่งกำลังใจนะครับดูไลฟ์สดๆของเราได้ทุกช่องทางเลยเว็บไซต์อีกหนึ่งช่องทางด้วย www.mellowpop.mcot.net กับ2หนุ่มนะครับไฮบูมครับเดี๋ยวพี่หนุ่มถามก่อนเลยในเรื่องนี้นะครับตรวนธรณีเนี่ยแค่ชื่อเรื่องผมก็รู้สึกถึงโซ่แซ่ล็อกกันขังอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนมาเป็นนักแสดงของเรื่องตรวนธรณีได้ยังไงครับผมคือผมได้โอกาสครับผมก็คือผ่านการแคสติ้งแล้วก็เป็นเรื่องแรกๆครับที่ผมได้แบบรับบทนำครับครับใช่ครับคือเรื่องนี้เหมือนเป็นการเปิดตัวเดบิวต์การเป็นนักแสดงของเราเต็มตัวเลยครับเป็นตัวหลักเต็มตัวเลยครับแสดงว่าพี่หนุ่มถามนึงก่อนหน้านั้นก็คือเคยแบบชิมรางงานแสดงมาแล้วบ้างครับผมก็จะมีแบบถ้ารู้จักกันนี้ก็จะเป็นละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเคยดูนี่คือนานมากอ่าฮะครับเคยดูเลยฮะน้องใหม่ไลฟ์บริสุทธิ์นะครับนั่นก็คือเส้นทางการเป็นนักแสดงของเราด้วยใช่ครับงานนี้เป็นพระเอกเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยครับฝั่งนู้นก็ต้องเป็นนายเอกอ่ะดินี่ผมคุณนายเอกเต็มตัวเลยอ๋อแล้วฝั่งนู้นครับมาเล่นเรื่องนี้ได้ยังไงครับผมก็ผ่านการแคสติ้งเหมือนกันครับก็คือเหมือนเราได้มีการแคสติ้งเข้ามาแล้วก็มาคุยกับทางดีเรคเตอร์แคสติ้งกับดีเรคเตอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มีการได้มาร่วมกับโปรเจกต์นี้ครับตอนที่ผู้จัดนะครับยื่นบทนี้ไปให้เราดูเนี่ยอ่านแล้วรับเลยไหมหรือรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้มาเล่นบทนี้โอ้โหเอาจริงๆก็คือตอนฉากแรกที่เราเหมือนเราคุยกับทางดีเรคเตอร์ครับก็คือเขามาถึงเขาจัดเต็มเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนใส่ข้อมูลมาให้เราแบบเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยฉากนี้คือไคลแม็กซ์เลยเราก็แบบเราประเด็นคือมันแบบมันรีเลทกับชีวิตจริงได้ครับมันแบบคือมันค่อนข้างใกล้เคียงก็เลยแบบก็เลยทำออกมาได้ดีครับความรักที่ต้องที่ต้องแยกจากใช่ครับความรักที่ต้องกักขังหน่วงเหนี่ยวนี่ตรวนธรณีเรื่องราวมันเป็นยังไงครับเรื่องราวพระเอกนางเอกเล่าให้ฟังสปอยนิดนึงเรื่องราวมันยังไงครับเรื่องนี้คือมันเป็นนี่ซีรีส์เรื่องนี้มาจากนิยายครับ uh-huh. ซึ่งนิยายเนี่ยมีฐานแฟนคลับประมาณแบบเป็น10ล้านครับโอ้ oh. ใช่ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็เกี่ยวกับคน2คนครับที่เขารักกันอย่างมีพาร์ทที่เป็นพระเอกเขาจะเป็นอยู่ในหน่วยกรมป่าไม้ครับส่วนผมเนี่ยเป็นเคนก็จะเป็นแบบเป็นเชฟหนุ่มวิ่งคุณอยู่ในหน่วยกรมป่าไม้ด้วยเหรออยู่ในกับธรรมชาติอยู่กับป่าไม้ใช่ครับคุณเป็นเชฟหนุ่มเชฟหนุ่มโอ้ไม่น่าจะเจอกันได้ยาใช่ไหมแต่ว่าอดีตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือโดยที่แบบอย่างที่ความรักที่ต้องแยกจากครับมันเจอปมนึงที่ทำให้แบบคน2คนเนี่ยแยกจากกันแล้วทั้งสองคือตัวเคนเนี่ยเขาอยากที่จะที่แบบปกป้องครอบครัวกับคนของเขาด้วยก็เลยตามกลับมาเพื่อสอหาความจริงว่าสุดท้ายเนี่ยใครมาทำกับเขาแล้วจะเอาคืนแก้แค้นอะไรเงี้ยครับเหมือนคุณจะต้องมาตามเก็บหาความจริงอ่าฮะใช่วิ่งอย่างนี้มันก็ต้องมีการแบบมาหาความจริงมาสืบหาความสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยสืบหาข้อเท็จจริงความจริงกันด้วยใช่ครับอ๋อแล้วเห็นในเรื่องบอกว่าเราจะต้องรับบทหนักด้วยนอกจากสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะต้องมีบทบู๊ด้วยหรือเปล่าครับทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยเดียวใช่ใช่ก็คือเหมือนเราต้องแบบเข้าคือ
แอคชั่นกันค่อนข้างเยอะครับแล้วแบบเหมือนเราเล่นกันแบบโหเละเทะกันหมดเลยฮะคือแบบเหมือนแบบโหต้องแบบนี่ก็หัวเกือบแตกเฮ้ยใช่ๆคือแบบเหมือนแบบเหมือนมันเป็นคิวที่แบบเราเล่นด้วยกันแล้วผมเหวี่ยงเข้าไปแล้วเขาแบบเหมือนปีนข้ามโซฟาประเด็นข้ามโซฟาไปแล้วตกลงมาแล้วประเด็นคือแบบมันโดนหินไงฮะใช่หัวไปโดนหินก็เลยแบบของจริงเลยครับของจริงฮะไอตอนซ้อมนี่แบบยังไม่โดนไอตอนซ้อมเนี่ยลงดินลงหญ้าลงดินแต่พอเอาจริงปุ๊บลงหินลงหินนี่นึกออกไอตอนซ้อมนี่คือกะไว้ดีแล้วแต่ของจริงมันฟิลลิ่งด้วยนิดนึงครับใช่ครับเพื่อความสมจริงครับอย่างนี้เท่าที่พี่หลงฟังนะครับเห็นเขาบอกว่าออนแอร์มาตอนนี้ประมาณ3ตอนแล้ว3ตอนแล้วครับ3ตอนนี้ถ้าเกิดภาพรวมอย่างเงี้ยก็คือฟังน่าจะเป็นซีรีส์วายแนวแบบสนุกสนานและแอคชั่นถูกต้องไหมครับประมาณนั้นก็คือเป็นแอคชั่นแบบดราม่าด้วยแอคชั่นดราม่าครับใช่ครับใช่ครับนอกจากพวกคุณ2คนแล้วเนี่ยเห็นมีเพื่อนพี่เล่นอยู่ในซีรีส์ของคุณด้วยนะเนี่ยเฮ้ยพี่ตุ้ยตัวร้ายเลยตัวร้ายเลยใช่ป่ะพี่ตุ้ยมันเล่นเป็นตัวร้ายใช่ป่ะพี่ตุ้ยเออเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นคือเนี่ยไอ้ตุ้ย F3 นะครับเกียรติบุญล่าทาไอ้ตุ้ยเลยไอ้ตุ้ยเลยไอ้เกียรติบุญล่าทามันเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้ด้วยเหรอครับผมเขาเป็นแบบเออเป็นกำนันอินผาใช่เป็นอะไรนะครับเป็นกำนันอินผาโอ้เหมาะกับมันมากดูจากคาแรคเตอร์แล้วโอ้โหตั้งแต่เราฟิตติ้งกันเนี่ยโอ้โหคาแรคเตอร์เขานี่ไงนี่ไงนี่ไงเดือดเดือดเดือดมากครับเออแล้วด้วยความที่ตอนแรกพี่ตุ้ยอ่ะแกเข้ามาเล่นแกบอกว่าอ๋อติดต่อมาเป็นซีรีส์วายโอ้ไม่มีอะไรมากแต่พอแกมาเล่นจริงๆแกโอ้โหแกปวดหัวเลยแกเอามือก่ายหัวเลยเพราะว่าแอคชั่นเยอะมากครับใช่คือตีกันแบบโอ้โหเยอะมากพี่ตุ้ยแกบอกว่านี่พากูมาทำอะไรวะเนี่ยโอ้ยพอพี่หลงดูเนี่ยบรรยากาศคุณต้องบุกป่าฝ่าดงด้วยนะเนี่ยใช่ใช่ดูจากบรรยากาศแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับไม่ใช่แบบนั่งอยู่ในเมืองหรืออยู่ในบ้านอะไรเงี้ยดูแต่ละฉากเข้าปงเข้าป่ามีระเบิดมีอะไรอย่างงี้ด้วยเออแล้วตัวร้ายที่ตาเขาบอดด้วยครับพี่ตุ้ยอ่ะใช่ครับเขาแบบอันนี้เป็นเขาเรียกในพาร์ทนิยายเขาอาจจะแบบไปโดนสิ่งที่แบบสิ่งที่เขาไปเจอมาก็เลยทำให้แบบตาเขาเป็นอย่างนั้นใช่ครับโอ้โหแค่รายชื่อนักแสดงนี้ก็น่าดูแล้วนะตัวร้ายก็น่าจะโหดอยู่โหดครับโหดให้นายเอกก็แบบดูแบบพวกคุณปกติถนัดฉากบู๊ไหมจริงๆอ่ะไม่เคยเล่นฉากบู๊พอมาเป็นเรื่องเนี้ยเหมือนใครไม่เคยไม่เคยแอคชั่นแบบนี้ไม่เคยไม่เคยเนี่ยเรื่องแรกเลยเหมือนกันครับก็คือต้องไปเรียนคอร์สคิวบูด้วยครับแล้วคิวบูของเรื่องนี้มันจะเป็นแบบคิวบูแบบลองเทคไม่ใช่ว่าแบบตัดสลับครับก็คือไม่ใช่มีแค่เตะไม่ใช่มีแค่ต่อยมีแบบท่าต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยครับพี่นึกภาพออกปกติแอคชั่นสมมติชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราตัดแล้วเราไปเราก็ถ่ายอีกแต่นี่คือยาวๆเลยยาวๆคิวบูยาวๆคิวบูยาวๆแล้วก็ปั้นให้แบบภาพสวยงามเพื่อแบบคนดูด้วยโอ้โหผมนึกภาพบรรยากาศของหนังละครแอคชั่นออกเลยกล้องหลายมุมคุณอาจจะต้องเล่นไม่ต่ำกว่า1รอบอ่ะคุณอาจจะต้องเล่นแอคชั่นอย่างนั้นน่ะอยู่หลายรอบถูกต้องป่ะหลายรอบครับแล้วเป็นแอคชั่นเรื่องแรกด้วยที่จัดเต็มด้วยครับใช่โอ้โหเป็นกำลังใจให้น้องไฮมากๆเลยครับพี่อยากจะดูมากเลยตอนเนี้ยนะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยใช่มั้ยเรื่องได้ด้วยแล้วก็เป็นแบบเวอร์ชั่นอันคัทซึ่งไม่แบบเขาเรียกว่ามันจะมีแบบ NC เลฟซีนซึ่งสามารถไปดูได้ที่ RCE ได้เลยอุ๊ยตวนธรณีปักไว้เลยนะฮะซีรีส์เรื่องนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนลองดูนะครับนี่แค่ฉากแอคชั่นเท่านั้นนะครับของบูมเองนะครับเราจะต้องเตรียมตัวยังไงในการแสดงของคุณต้องมีทั้งแอคชั่นด้วยไม่แพ้กันเลยฮะไม่แพ้กันเลยไม่แพ้กันเลยยังไงบ้างเล่าคือโอ้โหเราก็แอคชั่นกันคือเข้าป่าในคุณเนี่ยตลอดเลยครับคือเรื่องนี้เนี่ยป่าทั้งเรื่องเลยครับแล้วก็คือที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เราเตะต่อยกันครับผมมันมีทั้งโอ้โหเราต้องไปจับปืนต้องโดนระเบิดต้องคนยังงงว่าเขาจะมาช่วยเคนบ่อยๆคือจารุจะมาช่วยเคนบ่อยๆว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงมาช่วยอันนี้ต้องรอติดตามเพราะจะ EP 4จะเริ่มแบบเฉลยขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเฉินต้าลู่นี่คือปกติแล้วถนัดยิงปืนปาระเบิดอยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆไม่เคยเลยครับอันนี้ไม่เคยเหมือนกันนี่เปิดประเดิมเรื่องแรกด้วยใช่ครับคือผมคืออยากจะบอกว่าครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกที่เราแบบต้องโดนเอฟเฟคใกล้ขนาดนี้ครับคือแบบเป็นการระเบิดที่แบบจะมีอยู่ฉากนึงครับในทีเซอร์ครับที่แบบระเบิดตู้มใหญ่ๆครับจะบอกว่าตรงนั้นระเบิดใกล้กับนักแสดงแบบ
เมตรเดียวใช่แล้วระเบิดประมาณ15กิโลโอ้5กิโลหรือ15กิโลเนี่ยแหละใช่ครับเฮ้ยแรงมากครับแรงมากเฮ้ยนี่มันระเบิดภูเขาขอกระท่อมได้เลยนะเนี่ยผมไปดูแบบอยู่หลังกล้องตรงบีไฮครับคือแบบรับแรงแบบปะทะตรงที่แบบร้อนเลยป่ะโอ้โหแบบปึ้งเข้าหน้าเต็มๆอ๋อแล้วไอ้คุณเฉินต้าลู่นี่ก็ต้องวิ่งฝากกับดักระเบิดอย่างนั้นด้วยเหรอครับมีครับมีครับมีเยอะเลยครับโอ้โหหนักหน่วงนะเรื่องนี้นะนี่คือแค่ซีนแอคชั่นนะครับคุณผู้ชมครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปติดตามหรือว่าถ้าเกิดใครดูสดเนี่ยก็ดูได้ทางช่อง3เลยช่อง3ครับพร้อมกันกับน้องๆดูสดพร้อมกันทั่วประเทศแต่ถ้าเกิดใครดูไม่ทันก็ยังสามารถดูย้อนหลังได้ย้อนหลังได้ตามให้ทัน EP ที่4ใช่ครับนี่แค่ฉากแอคชั่นนะคุณผู้ฟังนะความเข้มข้นของเนื้อเรื่องมันอีกเนี่ยนอกจากแอคชั่นแล้วคุณจะต้องมีเห็นบอกว่ามีความดราม่าและโรแมนติกด้วยใช่ครับผมใช่ครับยังไงฮะเล่าหน่อยครับจะบอกว่าเอาแบบโรแมนติกดราม่ายังไงดราม่าเรื่องเนี้ยมันก็เหมือนแบบทำให้ผมรู้สึกว่ามาไกลเหมือนกันคือมันขัดเกลาตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองครับถามว่าทำได้ด้วยตัวเองไหมก็ไม่ก็คือก็มีแบบอย่างเงี้ยมีบูมคอยซัพพอร์ตเรามีพาร์ทเนอร์มีพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีจะมีครูเขาเรียก acting coach ครูหมอนเขาก็แบบคอยช่วยนักแสดงทุกคนพี่ดูว่าผิวมากนี่คือจะไม่เป็นเรื่องจริงนะครับคือมันดราม่าแล้วมันมีความโรแมนติกเพราะว่ามันมีซีนที่ให้ตัดให้เห็นเลยว่าคุณสองคนจะต้องมาครับเออยังไงต่อยังไงต่อเล่าต่อก็เลยทำให้แบบว่าผมเนี่ยแบบมาไกลมากต้องขอบคุณทุกคนทีมงานแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยแล้วครูหมอนด้วยคือแบบการที่แบบตัวละครที่ผมได้รับอ่ะมันไกลจากตัวผมมากต้องทำการบ้านหนักมากไม่ว่าจะเป็นผมหรือบูมก็ทำการบ้านหนักครับโอ้โหแล้วมันจะมีซีนที่ไฮกับบูมเนี่ยเล่นกันนอนกอดกันอย่างนั้นนี่คือทำไมเคมีของคุณมันดูเนี่ยมันละมุนหัวใจพี่มากเลยตอนเล่นมีแอบเขินไหมเพราะว่ามันมีซีนที่นอนเขาต้องเรียกใช้ว่าคลอเคลียร์ยังไงตอนเล่นฉากนี้ตอนก่อนตอนซ้อมก็เขินแต่ต้องซ้อมก่อนแต่พอเอาจริงก็ไหลใช่ครับเหมือนเราคุยกันก่อนปรึกษากันก่อนว่าจะเล่นแบบยังไงแต่ก็เขินนะฮะเขินอุ้ยพี่นั่งอยู่นี้พี่ยังเขินเลยเนี่ยนั่งดูของพวกเธอคอเคลียร์กันอยู่บนน่าจะอยู่บนเตียงนะแล้วก็มีซีนที่เขาแบบคุณผู้ฟังฮะจูบจริงหรือเปล่าครับอยากรู้โอ้บูมจูบจริงหรือเปล่าครับครับนี่ตายแล้วจูบจริงหรือเปล่าอันนี้พี่โทรเกินนี่คือซีนที่เล่นคือไม่มีมุมกล้องอะไรเล่นจริงครับเคมีของคุณ2คนดูแค่เนี้ยมันแบบละมุนหัวใจพี่มากเลยโอ้ยวันนี้บาดเจ็บเนี่ยเนี่ยซีนเนี้ยคุณคอเคลียร์คุณแบบต้องใช้คำว่าคอเคลียร์จริงนะคุณฟังนะลองไปดูกันได้นะครับมันจะมีฉากที่นอกจากแอคชั่นแล้วดราม่าแล้วความโรแมนติกนี่คือครั้งแรกหรือเปล่าที่เล่นฉากแบบนี้อย่างผมเคยแบบมีผ่านประสบการณ์มาบ้างแล้วครับหมายถึงว่าการแสดงนะครับผมแต่ว่าของบูมนี่น่าจะแบบยังไม่เคยเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่แบบเล่นอย่างนี้เลยบูมแล้วตอนถ่ายทำเบื้องหลังการทำงานที่จะต้องเล่นกับไฮซีนเนี้ยยังไงบ้างเราฝึกซ้อมยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างคือก็เขินนะครับแต่แบบเหมือนตามอารมณ์เหมือนพอเวลาเราเข้าฉากกันแล้วจริงๆเนี่ยมันแบบด้วยความที่มันมีมูดอารมณ์แบบหลายๆอย่างหลายๆคอนฟลิกต์ที่แบบรวมกันไปอะครับแล้วแบบเหมือนพอถึงเวลาจุดๆนึงแล้วอะความรู้สึกมันก็มาอยู่มันไหลลื่นอยู่ฟีลลิ่งมาปุ๊บคอเคียบปุ๊บคืออยากให้ต้องอยู่นี้เลยซูมจูบจริงเลยอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองดูในซีรีส์ดีกว่าใช่ลองไปติดตามดูนะครับนี่ฟังของน้องๆเล่าแล้วเบื้องหลังการทำงานน่าจะสนุกน่าดูแล้วเห็นโอ้ยแฟนๆมาด้วยครับนั่นแหละแล้วเห็นอินเตอร์แฟนมาด้วยเฮ้ยโอ้คุณต้องทักทายเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะได้ไหมผมไฮอินเตอร์แฟนเนี่ยมีคนบอกว่าพี่ดงครับบอกพี่บูมไปพี่บูมเขาเขินแล้วน่ารักเฮ้ยนะครับเคมีเคใจคือดีมากพี่มีคนถามว่ามีนอกบทกันบ้างไหมครับในเรื่องนอกบทเหรอครับซ้อมเหรอครับมาถึงซ้อมเหรอครับมีนอกบทกันบ้างไหมหรือไดอะล็อกเวลาจีบกันหรือเวลาคุยกันมันเป็นแบบว่าอิมพอไวมากกว่าใช่เหมือนพุ่มกับเขาให้เราแบบฟรีอะครับแล้วเหมือนตอนนั้นอะเขาแค่บอกเราว่าตัวละครมันมาเพราะว่าอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บ
มาปุ๊บแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็แค่แบบปล่อยให้เราลองเล่นใช่คือเขาแบบมีทั้งแบบบอกและก็แบบที่แบบปล่อยใช่แต่สนุกครับมันจะมีจำได้เลยซีนนึงที่แบบเขาแบบอิมโพไวส์ใส่ผมแล้วเขาไม่บอกผมก่อนโอ้โหเล่นสดแบบเล่นสดว้าวเอางี้เลยเหรอว้าวว้าวเราก็ต้องเล่นต่อเพราะว่ายังไม่สั่งคัดใช่ผมก็ไหลผมก็ไปต่อเลยนี่ดีนะที่เขาแบบไม่หลุดครับใช่ผมต้องแบบบอกว่าเก่งมากที่แบบว่าเขาไม่หลุดใช่เพราะว่าผมนอกคิวไปเยอะครับผมใช่คิวไปเยอะเขาเรียกว่าฟิลลิ่งมันมาเนาะมันได้แบบฟิลลิ่งก็เลยเล่นแบบอาจจะไม่เหมือนซ้อมแต่ณวินาทีตอนที่เราถ่ายทำอยู่มันคืออารมณ์จริงๆนะครับมีแฟนๆถามมาอีกครับอยากรู้มากๆเลยครับว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครกับตัวจริงเนี่ยครับมันต่างกันไหมครับของคุณก่อนเลยของผมเหรอผมว่าผมมีความคล้ายครับแล้วก็มีความต่างอยู่ในตัวคืออาจจะไม่ได้ 100% หรอกครับอย่างเคนเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาซึ่งผมนี่จะเป็นคนที่แบบเมาส์เก่งเป็นคนคุยเก่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีบางมุมที่แบบเวลาเขาเป็นอินโทรเวิร์ตนะครับผมก็จะชอบเก็บตัวอยู่อ๋อแสดงว่าไอ้ตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้ของเราเป็นรักสันโดษรักสันโดษคือเป็นคนที่แบบว่าเงียบรักเดียวใจเดียวอุ้ยรักเดียวใจเดียวแล้วก็เป็นคนอย่างที่บอกเขาเป็นเชฟซึ่งผมก็มีร้านอาหารแบบที่บ้านผมก็แบบพอทำอาหารเป็นก็เลยมีความคล้ายคลึงใช่ครับก็เลยแบบค่อยๆปรับตัวเองให้แบบเข้ากับคาแรคเตอร์ของเคนครับผมใช่โอ้โหอยากชิมฝีมือการทำอาหารของคุณเคนเลยผมชิมแล้วฮะข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ด้วยข้าวซอยไก่ด้วยเออเป็นซอฟต์พาวเวอร์เบาๆเอ้ยมากๆเฮ้ยหลอกเฮ้ยดีๆๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพวกแบบซีรีส์เกาหลีมันจะเอาราเมียนมาให้เราดูมั้ยแต่นี่ข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ฮะน่องไก่1น่องแล้วราดพวกแบบอาหารเหนืออาหารเหนือจะบอกว่าวันนั้นที่ออนนะครับมันออนไปแล้วด้วยครับผมคนก็หิวแบบขึ้นทวิตเลยว่าเอออยากกินข้าวซอยไก่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยซอฟต์พาวเวอร์ครับโอ้แล้วของเราล่ะครับเป็นยังไงบ้างแตกต่างกับตัวตนของเราจริงๆไหมคาแรคเตอร์นี้โอ้ต่างมากเลยครับต่างลิฟเลยครับเพราะว่าเฉิงต้าลู่อะครับเขาเป็นแบบเหมือนชาวต่างชาติที่แบบเหมือนเขาแบบเขามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็แบบเหมือนด้วยความที่เขาเป็นนักลงทุนแบบเหมือนแบบคือในนิยายบอกว่าโอ้เป็นแบบน่ำรวยมากๆแบบเป็นคนที่แบบคอนฟิเดนซ์สุดๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบโหไกลกับเรามากเลย แล้วเราก็ต้องแบบยังไงนะจะได้ไหมเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามครับพยายามคุยกับทางดีเรคเตอร์แล้วก็แบบ acting coach แล้วก็คุยกับทางไฮด้วยว่าแบบเฮ้ยแบบนี้เรามันใช่ไหมนะอะไรเงี้ยพยายามที่จะเป็นตัวละครตัวนี้ให้ได้มากที่สุดใช่ครับก็คือเหมือนรับบทมาแล้วก็จับบทเนี่ยมันพยายามซึมให้มันเข้าเป็นตัวเราแล้วคือแบบฉีกแล้วกินแล้วต้มกินแล้วตอนนี้หยอกนะหยอกแสดงว่าเขาตีบทแตกไงเขาเริ่มอินเล่นๆไปแล้วอินคาแรคเตอร์5 4 3 2ปั๊บมาลงเลยอันนี้ก็มาสุดๆเหมือนกันนะฮะคืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละเพราะแบบว่าเฮ้ยเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีเพราะว่าแบบเหมือนพอเวลาเราเข้าด้วยกันเข้าอะไรวะเวลาเราเข้าด้วยกันโอเคต่อกันแล้วโอเคเข้าฉากเข้าซีนเข้าฉากเข้าฉากเข้าซีนครับผมโอ้ยไม่ก็นั่นแหละมันแบบส่งบทกันแบบไหลลื่นใช่ครับโอ้ยก็จะไม่ได้คืออยากให้ไปดูกันเองหลายคนบอกว่าช่วยสปอยหน่อยอุ๊ยที่พระเอกนายเอกเล่ามานี่สปอยไปเยอะแล้วนะอยากให้ไปดูกันนะครับเพราะว่าปล่อยมาแล้วถึง3 EP ด้วยกันนะครับแล้วก็แฟนต่างชาติเยอะมากจริงไฮเฮลโลต้าจีฮาวนะครับมีทั้งชาวจีนทั้งเยอะจริงแฟนต่างประเทศพวกคุณแสดงว่ามันสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันไอฉีได้ด้วยใช่ครับน่าจะมีแฟนๆชาวจีนเนี่ยชื่นชอบกับบทบาทของพวกคุณแล้วเห็นบอกว่าในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับนอกจากบรรยากาศการถ่ายทำแล้วภาพสวยแล้วโลเคชันป่าสวยมากเห็นบอกว่าเนี่ยฉากแต่ละฉากคุณสวยมากเลยนะต้องเดินทางไปถ่ายทำที่ต่างประเทศด้วยครับใช่ครับจะบอกว่าโลเคชันคือ
ในกรุงเทพนะฮะ 10% ถึงป่ะไม่ถึงนอกนั้นคือต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศใช่ครับโอ้ถึงว่าพี่ตุ้ยมันบ่นใช่พี่ตุ้ยร้องเลยตลอดเลยพี่ตุ้ยอ่ะนัดกองนี่คือไม่มีใกล้ๆบ้านมันโอ้โหต้องไปโลเคชั่นต่างจังหวัดตลอดต่างจังหวัดหมดเลยเอออย่างในป่านี่คุณไปถ่ายทำกันที่ไหนฮะโอ้มีหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีอยาครับแล้วก็นครนายกนายกแล้วก็นู่นครับไปเชียงใหม่ไปถ่ายทำเชียงใหม่ด้วยใช่ครับไอ้ตัวไลฟ์ไปด้วยป่ะไปรออะไรอ่ะไปฮะรออะไรไม่ไลฟ์เป็นเพื่อนผมเองนะแต่ตอนแรกพี่ตุ้ยเขาก็บอกว่าโอ้ยลากกูมาไกลขนาดนี้ถ้าแม่งไม่สวยนะก็จะด่าให้เละแต่พอมาถึงปุ๊บเงียบกิ๊บสวยจริงยิงสวยจริงสวยจริงสวยจริงเนี่ยน้ำตกภูเขาในเรื่องนะคุณผู้ชมนะนอกจากนักแสดงดีแล้วนะครับโลเคชั่นถ่ายทำเนี่ยยังมันมีหุ่นเหมือนเป็นแบบหุ่นจินซีฮ่องเต้เลยอ่ะที่เขาสร้างไว้ใช่ไหมครับเออนี่คือเซตฉากขึ้นมาหรือว่าไงอันนั้นก็เป็นสถานที่จริงเหมือนกันนะจริงครับจริงหมดเลยครับใช่ครับครับผมบรรยากาศดีมากๆจะบอกว่าทีมงานคือทั้งคนที่สเกาโลครับไปหาโลเคชั่นทีมฮอปทีมภาพ DP ทุกคนคือเก่งมากคุณภาพมากเรื่องนี้ใช่ครับใช่เก่งมากครับตรวนธรณีนะฮะเรื่องนี้อยากให้ดูจริงนี่คือความตั้งใจของนักแสดงแล้วก็ทีมผู้กำกับผู้จัดต่างๆที่ตั้งใจทำมากๆนะครับผมมีเกมแจกบัตรด้วยอ๋อโหนี่เดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันต่อนะฮะเรื่องเรามันยังเข้มข้นกันอยู่นะครับวันนี้เรามีแจกบัตร VIP Card 1ปีนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ชอบละครเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้แคปฉากที่ชอบครับบวกเหตุผลที่พวกคุณชอบส่งมาที่อินบ็อกซ์เพจของ Melopop ได้นะครับแล้วคุณจะได้รับนี่ฮะบัตร VIP จากไอ้ฉี่ยี่1ปีครับเอาไปเลยเดี๋ยวผม2คนเล่นด้วยนี่ๆหนูนี่ก็แจกจริงเลยเนี่ยครับแจกจริงครับแจกจริงนะนี่จะได้ไปดูน้องๆกันได้นะครับดูกันแบบทุก EP ทุกเวอร์ชั่นกันเลยเวอร์ชั่นอันคัทกันไปเลยจะบอกว่าเป็น VIP ด้วยครับนี่1ปีเต็มๆนะครับเอาล่ะใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับเดี๋ยวดูแล้วชอบฉากไหนอย่าลืมแคปฉากที่ชอบบวกเหตุผลที่พวกคุณชอบนะครับส่งมาที่อินบ็อกซ์ของเพจเมโลป๊อปตอนนี้ได้เลยนะใครดูอยู่แคปอยู่ก็ชอบฉากซีนอินเลิฟหรือโรแมนติกเนี่ยก็แคปมาให้พี่โด่งได้หมดเขตวันที่9มีนาคมวันนี้วันที่7แล้วป่ะวันนี้วันที่7ใกล้แล้วให้คุณแค่2วันเร็วๆนะครับเร็วๆนะครับนะต่อยิ่งกำลังสนุกเลยโลเคชั่นเชียงใหม่กาญจนบุรีแล้วต่างประเทศบินไปถ่ายทำที่ไหนไปที่ไทเปครับไต้หวันใช่ใช่ไปกันทั้งสองหนุ่มเลยไปกันทำไมต้องเดินทางไปถ่ายทำไกลถึงประเทศไต้หวันด้วยครับเพราะว่าในนิยายเนี่ยมันมีการพูดถึงว่าแบบว่าต้องไปที่นั่นเพราะว่าเหตุการณ์ที่ถ้าเกิดดู EP 1 EP 2แล้วจะเข้าใจตรงที่ว่าคือตัวเคนนะครับถูกยิงตกหน้าผาไปแล้ว2ปีผ่านไปเนี่ยเขากลับมาสปอยแล้วนะสปอยแล้วนะนี่มันเล่ามาอยู่แล้วอยู่ในเรื่อง2ปีต่อมาเขาได้กลับมาที่เป็นเคนอีกรูปแบบนึงครับผมเพื่อที่จะล้างแค้นเขาก็เลยแบบว่ากลับไปที่ต่างประเทศก็คือให้ไปก็คือเป็นบ้านของป้าเป็นร้านอาหารจูเฉยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าในเรื่องเลยครับที่ไต้หวันเป็นร้านอาหารก็เหมาะกับอาชีพของคุณเป็นเชฟด้วยใช่ครับก็เลยแบบกลับไปที่นู่นเพื่อฟูมฟักตัวเองกลับมาแบบเล่นกล้ามฝึกยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยไปฝึกสกิลต่อสู้เพื่อจะกลับมาล้างแค้นล้างแค้นด้วยแล้วก็เพราะว่าเหมือนตอนแรกที่แบบว่าโดนยิงตกไปเนี่ยเหมือนแบบโดนตามล่าแล้วต้องหนีไปอยู่ที่ต่างประเทศเพราะว่าถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยชีวิตอาจจะไม่รอดอย่างไฮเองคุณก็ต้องเดินทางไปที่ไต้หวันไปตามเขากลับมาอย่างเงี้ยครับหมายถึงบูมใช่ไหมฮะบูมมันคือในเรื่องมันเป็นการบังเอิญมากกว่าใช่ครับบังเอิญบังเอิญสปอยอย่างนี้ด้วยบังเอิญแล้วกันสปอยมากกว่านี้เดี๋ยวไปดูกันเอาเองเพราะตอนนี้ออกมาประมาณ3 EP แล้วซีรีส์เรื่องนี้ยาวประมาณกี่ EP ครับประมาณ10 EP ครับ10 EP แต่อาจจะมีสเปเชียลก็ได้อ๋อถ้ากระแสเรตติ้งกระแสตอบรับแฟนๆดีก็อาจจะได้ดูกันยาวๆนะครับแต่พี่โด่งการันตีครับฉากเนี่ยผมดูตรงเนี้ยโลเคชั่นต่างๆสวยมากจริงๆนะครับรวมไปถึงทีมนักแสดงนะครับมีทั้ง2คนไฮบูมแล้วนอกจากนั้นมีพี่ตุ้ยแล้วมีใครอีกครับโอ้มีเยอะเลยครับมีพี่ปูปริศนาครับพี่กระดุมนะครับพี่กบทรงศิษย์ก็แบบ
นักแสดงแบบคุณภาพทั้งนั้นโอ้พี่กบก็มาเล่นอยู่ในเรื่องนี้ด้วยพี่กบนี่ก็เป็นมาเฟียตัวร้ายด้วยหรือเปล่าเล่นเป็นป้าผมเองโอ้คุณพ่อเป็นร้านอาหารเจ้าของร้านอาหารอยู่ไต้หวันอยู่ไต้หวันครับแสดงว่าเขาก็ต้องบินไปไต้หวันด้วยเป็นแบบว่าเป็นโลเคชั่นไต้หวันเลยอ๋อแล้วมีสาวๆมาเล่นด้วยมีใครมาเล่นบ้างครับจะมีนักแสดงรุ่นใหม่ก็จะมีเค้กชะเอมมาร์คแล้วก็มาร์คนี่เขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นอีกคู่หนึ่งคู่รองใช่เป็นอีกคู่หนึ่งครับโอ้มีหลายคู่ด้วยให้ได้ดูกันใช่ครับนะครับเอาล่ะยังไงอยากให้แฟนๆลองติดตามดูนะครับหลายคนส่งมารักทั้งคู่เลยนะครับบอกขอบคุณครับนี่ครับหลงรักหนุ่มเชฟนะคะอ๋อนี่เชฟอยู่นี่นะครับแล้วก็มีภาษาจีนมาอ่านไม่ออกจริงนะครับหัวไอ้หนีครับนี่มีแฟนชาวจีนส่งมานี่ครับเยอะต้าเจียหาวนะครับนินทาหาวนะครับถามว่าไปกี่ที่ดีกว่าพี่เขาไปกันอย่างเยอะเมื่อกี้ก็โลเคชั่นนี้บอกไปแล้วไปเยอะจริงๆนะครับไอฉียี่ EP 3ก็คือโอ้โหไฟลุกมากจริงนะครับมีคนดูแล้วอ่ะ EP 3ไฟลุกมากเลยเหรอจะบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ติดตามทุกๆ EP เพราะว่าทุกๆ EP เนี่ยเขาจะค่อยๆเฉลยแต่ละตัวละครอันแรกๆจะแบบแนะนำตัวละครก่อนพอ EP แบบกลางๆก็จะแบบเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นมากขึ้นครับผมเล่าเนื้อเรื่องว่าไปในทิศทางไหนจะหาความจริงได้ไหมจะแบบเพราะจะมีชายชุดดำทุกคนจะรู้ว่ามีชายชุดดำว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้พี่หลงถามฉากที่เราอยากจะแนะนำให้กับแฟนๆได้ดูที่สุดมันเป็นฉากอะไรที่เราแบบเอ้ยฉากนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ดูจะเลยมันต้องมีมันต้องมีอย่างที่ผมบอกครับซีรีส์เรื่องนี้ครับมันครบรสมากๆแล้วก็ด้วยความที่อย่างผมอ่ะผมชอบทุกฉากเลยที่ผมเล่นไปแต่ว่าซีนที่ผมแบบประทับใจที่สุดจะเป็นซีนที่แบบผมเข้ากับคุณแม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นซีนที่ผมประทับใจที่สุดเข้ากับคุณแม่ในเรื่องในซีรีส์ในละครใช่ครับแต่ว่าเราแบบไม่สปอยดีกว่าโอ้แสดงว่าต้องมีดราม่ามันจะต้องมีอะไรที่แบบเรียกน้ำตาเราแน่ๆเลยอินครับเอ้ยสปอยแค่นี้พอทั้งไปดูกันเองไปดูกันเองทั้งดราม่าทั้งใจฟูก็ด้วยนะเออใช่ครับโหตรวนธรณีแล้วของเราล่ะมีชอบฉากไหนมากที่สุดถ้าเกิดแบบพี่ดงถามเนี่ยอยากให้พี่ดงดูฉากไหนที่เราเล่นที่สุดมันจะมีอยู่ซีนนึงแต่มันยังไม่ออกมามันถือว่าเป็นคลายแม็กซ์เลยก็ว่าได้จะบอกว่าเป็นลองเทคแบบยาวๆแล้วก็หลายอารมณ์หลายอารมณ์มากๆมีซิมโบลิกอยู่ข้างในใช่เทคเดียวยาวมาผมรู้เลยว่าเป็นซีนไหนเออโอ้พี่อยากดูมากแล้วตอนนี้อยากจะดูแล้วเนี่ยละครเราออกอากาศเวลาไหนวันอะไรฮะโปรโมทให้หนักก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์ตรวนธรณีครับออนช่อง3นะครับเวลา 4:40 นครับทุกวันเสาร์นะครับหรือว่าจะไปดูย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นเวอร์ชันอันคัทด้วยเนาะใช่ครับผมทางไอฉีอี้นะครับเวลา 5:10 นะครับผมใช่แล้วครับโอ้แสดงว่าพี่โด่งต้องแบบอาทิตย์นึงได้ดูแค่ตอนเดียวตอนเดียวเองใช่โอ้โหแต่ว่าคือใจรอไม่ไหวดูสดเสร็จปุ๊บก็คือดูย้อนหลังได้เลยไงหรือถ้าเกิดตอนนี้ยังดูทันนะคุณไปไล่ดูเนี่ยเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับดูย้อนหลังกันได้3 EP รวดๆนะครับแล้วก็มาต่อวันเสาร์ 4:00 นนะครับกับเนี่ยตรวนธรณีนะครับเรื่องนี้เสน่ห์ของมันถ้าเกิดถามในมุมของพระเอกนายเอกเองเสน่ห์ของเรื่องนี้ที่ทุกคนจะต้องติดตามครับมันคืออะไรครับในมุมของเราเลยครับจริงเสน่ห์มันหลายๆอย่างนะผมว่าทั้งภาพเอ่ยเสียงเอ่ยแสงเอ่ยมันก็มีเสน่ห์ของมันสำหรับเรื่องตรวนธรณีแต่ว่ามีจุดๆนึงที่ตอนเนี้ยซีรีส์วายแทบจะทุกเรื่องครับไม่เหมือนตัวธรณีเลยก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อเรื่องตัวเนื้อเรื่องที่ไม่เหมือนซีรีส์วายเรื่องอื่นครับมีความแตกต่างมีความแตกต่างครับต้องไปดูกันเองใช่ใช่นะครับในมุมของเราแล้วจุดเด่นของเรื่องนี้ที่อยากให้แฟนๆได้ดูคือผมรู้สึกว่าวิธีการพรีเซนต์หรือวิธีการตัดต่อออกมาเนี่ยเขาเลือกที่จะพรีเซนต์ในแบบที่แตกต่างคือบางคนดูแล้วอาจจะงงแต่ผมอยากให้ทุกคนนะครับลองแบบลองดูไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาจะทิ้งหินไว้แบบเยอะๆแล้วเขาจะแบบค่อยๆเฉลยคือด้วยความที่แบบมันเป็นคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผู้จัดของเราครับแล้วก็ผู้กำกับอ่ะยอมเสี่ยงกล้าที่จะแตกต่างใช่ครับครับใช่ครับเราจะไม่กล้าที่จะแบบแตกต่างแบบเหมือนเขาไม่ทำแบบ
คือเล่า1 2 3 4มันก็จะแบบแต่ว่าเราเล่าอีกแบบนึงใช่ครับใช่ต้องไปติดตามกันเองนะครับที่น้องๆบอกมันน่าสนใจน่าดูทุก EP เลยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องราวมันจะไปจบที่ตรงไหนเนี่ยมันต้องลุ้นเองเว้ยเราเดี๋ยวสปอยมากกว่านี้ไม่ได้แต่มีถามมานะครับบอกว่าพี่โด่งครับขอกติกาไอ้ฉียี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปนะฮะเกมแจกบัตร VIP Card 1ปีนะครับย้ำตรงนี้นะครับแคปฉากที่คุณดูแล้วชอบบวกเหตุผลที่รู้สึกว่าชอบฉากนี้เพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นฉากที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไหมแอคชั่นกันไหมหรือคลอเคลียร์กันฉากไหนก็ได้แคปมานะครับแล้วบอกเหตุผลส่งมาที่อินบ็อกซ์นะครับของ Melo Pop นะครับบทเขตวันที่9มีนาคมนี้ถ้าเกิดเหตุผลใครโดนใจนะครับส่งเข้ามาเร็วๆนะครับรับไปเลยนี่ VIP 1ปีการ์ดนี้รับไปเลยครับไปดูกันได้นะครับฉะนั้นรีบด่วนเลยนะรีบด่วนเลยนะโอ้โหเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวฝาก IG ส่วนตัวได้ไหมเผื่อพี่จะเข้าไปส่องแฟนๆดูอยู่อยากจะเข้าไปส่องโซเชียลส่วนตัวของพระเอกนายเอกของเรื่องนี้เชิญครับยินดีเลยครับโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง IG Twitter ครับ TikTok นะครับผมใช้ชื่อว่า hi36_ ครับ HAII ครับ36_ครับผม hi36_ ใช่ครับกดไลค์กดเลิฟกันได้กดได้ TikTok ก็เล่นด้วยเหรอเล่นด้วยจังหวะนี้ต้องเอาทุกอย่างต้องมีคอนเทนต์ใน TikTok ด้วยนะครับครับก็ของผมนะครับก็ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับแต่เป็นชื่อ B ครับ XXM_JJ ครับใช่ครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับผมจะมีซิงเกิลนี่ขายของหน่อยครับเฮ้ยนิดนึงร้องเพลงด้วยเหรอก็มีนิดนึงครับมันเกิดจากแบบเกิดจากความรู้สึกที่มันตกตะกอนกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราหาทางออกกับมันไม่ได้เราเลยแบบมันเลยเป็นแบบนี้ออกมาฝากติดตามกันด้วยจะเป็นซิงเกิลจะเป็นแนวเพลงช้าหรือเพลงเร็วครับเป็นเพลงช้าครับฟังสบายๆใช่ครับเอาละฮะรอติดตามมาได้ทุกช่องทางของน้องๆ นะครับรวมไปถึงฝากละครเรื่องนี้อีกรอบนึงฮะตรวนธรณีวันเสาร์ทุกวันเสาร์4ทุ่มเจอกันได้ฮะกับทีมนักแสดงที่ตั้งใจทำเต็มที่แน่นอนนะครับ10 EP เท่านั้นกับละครที่เข้มข้นขนาดนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมนักแสดงมากๆนะครับที่ให้เกียรติมากับMelo Pop เราครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดออกซิงเกิลอีกรอบมาด้วยได้ไหมมาด้วยได้ไหมได้ครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับไฮบูมนะครับรวมไปถึงแฟนๆของตวนธรณีด้วยฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อแน่นอนครับกับMelo Showtime ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย thank you เชียร์